เห็นว่าจากคลิปที่แล้วที่เราลงเรื่องใครไหนจะเจ๊งมีคนบอกว่าอยากให้คุณโดนฟ้องด้วยนะเออแช่งมาเลยพูดแรงจังว่าใหญ่คุณโดนฟ้องก็ไม่รู้ว่าเราไปทำให้เขาเจ็บใจอะไรตรงไหนอ่ะผมขอโทษครับพี่แล้วถ้าเขาได้ดูเนื้อหาในคลิปเราไม่ได้หวังร้ายกับใครไหนนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออแล้วเราก็แค่เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเพื่อให้คนได้เชื่อมโยงว่ามันมีอะไรที่เป็นไปได้ที่เป็นข้อสังเกตอ่ะนะเอาจริงไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกอ่ะฟ้องกันเนี่ยนะเพราะเอาจริงทุกๆค่ายเนี่ยรู้จักกันทั้งนั้นน่ะฟ้องเราเขาก็ไม่ขายดีขึ้นหรอกไม่มีอะไรต่างไปหรอกครับขอต้อนรับเข้าสู่คาที่ชาแนลนะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วที่มันคุยกันเรื่องเกี่ยวกับค่ายไหนเจ๊งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีภาคต่อที่สามารถไปได้มีหลายคนถามเราเรื่องหลายๆแบรนด์เลยแล้วก็มีคนแทงมาว่าพี่แบรนด์ตัว N แบรนด์ตัว M นั้นจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันสร้างสรรค์เราเลยคิดว่ารอบนี้เราเอาแบบสบายๆกว่านั้นหน่อยดีกว่าเพราะว่าการเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่เราไม่มีทางรู้แต่เรามาทายอนาคตกันดีกว่าไหมว่าแต่ละค่ายจะเป็นยังไงออกตัวก่อนว่าพวกเราอย่างนี้นะครับพวกเราไม่ใช่สายอินไซต์นะครับคนที่อินไซต์ในวงการรถยนต์จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนที่อยู่วงในผมขออนุญาตเชียร์ให้ไปตามเช่นออโตไลท์ไทยแลนด์อินไซต์จริงหรือว่าเฮดไลท์แม็กพี่จิมมี่นี่ก็ของจริงครับดีกว่าผมแน่นอนแน่นอนนะครับคอนเทนต์ระดับบูชาได้แล้วพี่แพนช่องเดย์ดีมไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเดอะคลิปคาร์รีวิวหรือต่างๆเหล่านี้อีกหลายๆช่องที่น่าจะมีอินไซต์ที่ตรงจากค่ายรถเนาะหรือว่าถ้าพาร์ทเนอร์กันก็จะมีอีกช่องนึงก็คือช่องที่สุดนะครับที่สุดของรีวิวเหล่านี้เขามีข่าวสารโดยตรงจากค่ายรถคุณฟังพวกเขาเถอะนะครับแต่ของเราเนี่ยคือมองในมุมของผู้ซื้อแล้วกันว่าค่ายไหนจะมีวิวัฒนาการยังไงแล้วในฐานะของการตลาดแล้วก็เอนจิเนียริ่งเรามองแตกต่างกันยังไงในอนาคตของแต่ละค่ายดังต่อไปนี้ครับไล่กันมาที่ค่ายแรกก่อนเลยครับโตโยต้าโตโยต้าเลยเหรอเปิดมาจากพี่ใหญ่เลยอ๋อท็อปเซลเลอร์ผมไล่ตามยอดขายโตโยต้าเนี่ยณปัจจุบันเรามาดูดีกว่าว่าเขามีรถอะไรมาขายบ้างแล้วก็อนาคตของเขาจะเป็นยังไงทั้งในเชิงการตลาดแล้วก็การวิศวกรรมที่จะตามมานะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนรุ่นรถที่เขามีขายอยู่ปัจจุบันก็จะมี Ative Yaris Corolla Cross นะครับCamry แล้วก็รถสปอร์ตทั้ง GR86 แล้วก็ GR Supra นะครับแล้วก็มี Fortuner Innova ปัจจุบันก็น่าจะมีพวกกลุ่มแบบนี้ด้วย Alphard ก็มีเข้ามาขายแล้วก็ตัวหลักของเขารถกระบะมี2ตัวคือ Hilux Champ กับ Toyota Hilux Revo นะครับแล้วก็เป็นเบอร์1ในตลาดรถตู้สำหรับเพื่อการขนคนก็คือ Toyota Commuter แล้วก็ Toyota Majesty ที่กลับมาขายแล้วมีการนำเข้ามาจากญี่ปุ่นได้แล้วขายได้แล้วนะครับเอาอย่างแรกก่อนproduct ที่คิดว่าน่าจะไม่มีอนาคตในอันใกล้เนี่ยคิดว่าไม่มีรุ่นต่อส่วนตัวผมกำลังสับสนอยู่ว่าตัว Ative กับตัว Altis เนี่ยมันไซส์ใกล้กันเลยมิติดิเมนชันมันแทบจะเป็นเหมือนรถคันเดียวกันอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็น2รุ่นนี้ที่1ในนี้อาจจะไปก่อนใครเพื่อนเลยเนาะผมว่าถ้าจะมีอะไรไปอ่ะมันน่าจะต้องเป็นอัลติสไปก่อนทั้งนี้มันเป็นตำนานนะจริงมันเป็นแท็กซี่คู่กับแท็กซี่ไทยเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมันมีคู่แข่งแท็กซี่ก็คือ Ion ES ที่เป็น EV ครับ EV มีเอามาขายในปริมาณเยอะพอสมควรเลยอัลติสก็อาจจะไม่รู้มีรุ่นต่อเปล่าแต่ผมแทงไม่เหมือนพี่นะผมว่าอัลติสมีต่ออืออัลติสยังมีต่ออีกสักรุ่นนึงอือเพราะยังไง C segment ยังมีความต้องการในตลาดฟรีตลาดของคนที่ซื้อไปใช้สำหรับพวกเซลอะไรเงี้ยครับแล้วต้นทุนมันก็ถูกกว่าพวกรถ SUV แล้วก็ตลาดแท็กซี่ก็ยังใช้ตัว Altis เป็นหลักอยู่อันที่ผมมองว่าน่าจะไปไม่มีรุ่นต่อแล้วคือ Yaris Hatchback ผมว่าหน้าที่นี้สามารถแทนที่ได้ด้วย Yaris Ative เลยคือคุณมี Ative คันเดียวสวยๆก็จบได้เลยแล้วก็ใครที่อยากได้ Hatchback อยากได้นักใช่มั้ยก็ไปซื้อ Yaris Cross จบกว่าผมว่าไลน์อัพของ Toyota ในส่วนของรถเก่งเนี่ยน่าจะปรับขยับประมาณนี้แล้วก็ Camry ไม่น่ามีรุ่นต่อไปแต่เรามีมุมหนึ่งที่มองเหมือนกันแต่เราพลาดไปพี่รู้ไหมคือถ้าพี่มองว่าเป็นแฮชแบ็กแต่ผมมองว่าเป็นอัลติสเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาเอาโคโรล่าแฮชแบ็กมานี่คือเราตายคู่โคโรล่าแฮชคือถ้าเขายุบสองเจ้าสองอันนี้ลงกันเพราะว่าโคโรล่าแฮชแบ็กแฮชแบ็กขายไม่ดีเขาจะไม่มีทางเอาโคโรล่าแฮชแบ็กถ้าเขาจะเอาโคโรล่าแฮชแบ็กมาเข้ามาตั้งนานแล้วอันนี้ผมขอตัดทิ้งเลยก็คือยืนยันเลยว่าถ้าจะมานานแล้วใช่ผมว่าถ้าจะเป็นรูปนั้นมันจะเป็นแค่ว่าเอ๊ะหรือว่าทำโคโรล่าคลอสให้มาครอบตลาดอัลติสไหมมากกว่าครับเพราะว่ามันก็คงขาดไปไม่ได้หรอกพี่รถไซส์นี้แบบแฮชแบ็กแล้วใครจะแข่งกับซิตี้ล่ะต๊อดต๊อดป๊อดต๊อดไม่มีก็แค่นั้นเพราะว่าจริงๆนะขนาดปัจจุบันเขาก็ไม่เปลี่ยนรุ่นพร้อมกับเอทีไม่ได้ใช่ไหมใช่ตลาดของแฮชแบ็กตัวขนาดกลางๆเนี้ยอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้ทำรุ่นต่อเพราะว่าถ้ามันจะทำมันควรจะเปิดตัวพร้อมกับยาริสเอทีไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ควรทำไมเนอร์เชนของรุ่นนี้ผมเลยแทงว่าน่าจะไปนะแล้วก็ในส่วนของรถกระบะเนี่ยผมว่ารุ่นหน้าของตัวไฮลักซ์ดีโวเนี่ยจะมีปริมาณของรุ่นให้เลือกลดลงเพราะว่าตอนนี้
ี้ยเขามียอดขายโดยภาพรวมอ่ะลดลงจากการที่ถูกชาเลนจ์จากที่ต่างๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้ยอดขายกระบะครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กระบะ1ตันขายได้เยอะสุดแต่พอตลาดเมืองไทยยุบมันก็ไม่รู้จะเอาวอลุ่มจากที่ไหนมาทำให้ผลิตได้คุ้มคือตอนนี้จริงๆหลายคนจะไม่รู้ว่า Hilux Vivo อ่ะมันเหมือนเป็นรถประมาณ 5-6 รุ่นในรถรุ่นเดียวพี่ตั้งงงมั้ยไม่งงครับไม่งงเพราะว่าแชสซีเดียวกันก็จริงแต่เหมือนต้องใส่กระดอง 5-6 แบบอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยคือสามารถใส่ได้ทั้งRocco Pilanerแล้วก็ไปบอดี้ที่เป็นบอดี้แคบบอดี้กว้างบอดี้สั้นแถมมีไฮลักแชมป์อีกเหล่านี้จริงๆสำหรับค่ายรถคือรถประมาณเกือบๆหนึ่งรุ่นเลยมันต้องเสียต้นทุนในการR&Dเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าเขาน่าจะลดรุ่นลดลงให้น้อยกว่าเดิมนิดนึงเพื่อให้มันต้นทุนในการพัฒนารุ่นหน้าที่คาดว่าตลาดจะเล็กลงเนี่ยดีขึ้นหน่อยมีโอกาสกำไรง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ทำตัวกระบะไฮโซให้โอเคขึ้นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเขาน่าจะทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวคือน่าจะมีไฮลักแชมป์เวอร์ชั่นใหม่ๆโผล่มาเป็นรูปทรงต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นดับเบิ้ลแคป4ประตูคิดดูดิถ้ามี4ประตูมานี่หืมฮาเลยนะมันจะดูเป็นชิมนี่เล็กๆตลาดไปได้ของได้เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเป็นทรงไหนแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนตัวนี้ตลาดมีแล้วมีตลาดในเมืองนอกด้วยแชร์เครื่องยนต์แชร์ฐานกับอันเดียวกันกับRocco หมดเลยถูกมั้ยฮะไม่ Revo Revo หลัก Revo หลักเป็น Revo ใช้คําว่าเป็น Revo ไม่ใช่เป็น Rocco Rocco เป็นรุ่นย่อยเนาะ Rocco เป็นรุ่นย่อยที่เป็นตกแต่งพิเศษใช้เครื่องยนต์กับเบสด้านล่างเนี่ยเป็นของ Revo เหมือนกันเลยใช่มันน่าจะมีการพัฒนาภาคต่อเพื่อทำให้โครงสร้างตัวนี้ยังคุ้มต้นทุนได้อยู่อะไรอย่างงี้นะครับโอเคอีกอันนึงที่ผมคาดว่าจะเกิดขึ้นคือ Fortuner รุ่นใหม่จะมีการใช้ร่วมกับตัวพวก SUV ในต่างประเทศแบบทรงมันจะดูคล้ายกับพวก Toyota Forerunner ที่ขายในตลาด US มากขึ้นทรงจะดูบึกบึนขึ้นคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่รถรุ่นเหล่านี้ที่เป็นรถอย่างถ้า BMX 3ก็จะมีคู่แข่งเป็น Benz GLC ไงใช่และอย่างเช่น Fortuner เนี่ยเขาก็ยังยืนของเขาอยู่ได้โดยที่เขายังเป็นเจ้าถิ่นเนาะไปไหนก็เห็น Fortuner เนี่ยเขาก็ยังคงต้องคีปตรงนี้ไว้ไม่ให้คู่แข่งเขาขึ้นมาได้ต้องบอกว่าในตลาดโลกมันมีคู่แข่งไม่เยอะนะมี Pajero Sport ซึ่งตอนนี้ก็ดูแบบมันดูไม่เปลี่ยนตัวทั้งใช่ๆ Miu X ที่ขายดีใช่ครับเลยแหละตอนเนี้ยที่ค้ำคออยู่จริงๆหลักๆก็จะมีแค่นี้แหละไม่เยอะแต่ว่าการอัปเกรด Fortuner ให้เป็นตลาดระดับเดียวกับที่อเมริกาน่าทําให้ Fortuner ทําราคาได้ดีขึ้นอีกแพงขึ้นอีกยังไงก็จะไปแพงสู้กับFord และใช่และมันจะมี Fortuner Junior มาคืออะไรหรอครับพี่ก็คือเป็น SUV แบบเนี้ยที่เป็นไซส์เล็กลงเชสซีนะแต่เป็นไซส์เล็กลงโผล่มาอันนี้ผมเป็นอันที่ผมมองไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้นกับ Toyota ก็จะใหญ่ประมาณ Cross ใช่มั้ยฮะอือแล้วก็จะไม่แต่จะไม่ใหญ่ไปกว่า Fortuner ไซส์น่าจะอยู่ประมาณใหญ่กว่า Cross นิดนึงเป็นเชสซีครับแต่จะมาในตลาดที่เล็กกว่า Fortuner ราคาย่อมเยาเริ่มประมาณสักล้านหน่อยๆคิดว่าน่าจะขายได้มั้ยผมว่าเป็นอย่างที่ผมบอกมันเหนือกว่าคู่แข่งเยอะผมว่ายังไงก็คือยังอยู่แต่ส่วนที่จะตัดออกไปใน SUV เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า Cross เนี่ยจะอยู่ถูกตัดในรุ่นล่างๆไปเยอะไหมเพราะว่าถ้าเขาขยับทางนี้แล้ว Cross เขาก็ต้องขยับไปด้วยไม่นะแต่ว่า Cross ก็จะเป็นเก่งที่อยู่ในตลาดระดับแบบว่าต่ำล้านอะไรเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ซื้อรถ Chassis กับรถแบบที่เป็นฐานเก่งอ่ะมันคนละกลุ่มกันผมว่ามันจะไม่ได้หนีกันขนาดนั้นมากนักเอาจริงอ่ะพวกกลุ่ม Yaris Cross Corolla Cross เนี่ยจะไปฟาดกับรถจีนซะมากกว่าคราวนี้มาที่เรื่องเครื่องยนต์กลไกบ้าง Toyota เนี่ยพี่ว่าทิศทางเขาจะไปในทิศทางไหนจะ EV มั้ยผมไม่เห็นทางเขาจะไป EV เลยครับจากคลิปก่อนที่เราดูเรื่องการวางแผนการตลาดของ Nissan ไปผมก็แอบไปดูของ Toyota มาเหมือนกันด้วยซึ่งเขาไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมาทาง EV หรือด้านนี้เลยเขายังจะรักษาความเป็น Toyota โดยการรักษาไฮบริดไว้แล้วก็เครื่องยนต์ไอซ์ไว้เนาะแล้วหนำซ้ำยังกลายไปเป็นพัฒนาด้านไฮโดรเจนอีกต่างหากซึ่ง Corolla จากทีมRookie Racing ก็ยังวิ่งทดสอบรถอยู่ทุกปีนี้ก็ยังขับอยู่และยังจะมีการทดสอบสิ้นปีนี้ด้วยที่มาแข่งกัน25ชั่วโมงอ่ะพี่ oh. เป็นอีกครั้งนึงที่เขาได้มาอีกจากก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรเนาะก็ภาพรวมผมมองไม่เห็นว่าเขาจะไปในทางอื่น เขาจะยังเป็นผู้นำด้านรถยนต์สันดาปฝั่งญี่ปุ่นแต่เป็นไฮบริดหมดนะผมว่าใช่อาจจะเป็นไฮบริดหมดอาจจะไปในทางนั้นหมดพวกรถFortuner พวกอะไรเงี้ยในอนาคตก็อาจจะเห็นเป็นไฮบริดด้วยเหมือนกันผมมีข้อทำนายอีกเรื่องนึงก็คือในอีกประมาณเกิน5ปีคือพ้น2030ไปอะรถดีเซลอาจจะค่อยๆหายไปจากตลาดพวกกระบะดีเซลเพราะว่ามันร่วมคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมยากขึ้นตอนนี้แต่ลืมนะว่าเราเพิ่งเจอยูโร5ไปการที่มาตรฐานยูโร5ทำให้ค่ายรถบางค่ายต้องตัดสินใจใส่อุปกรณ์ที่เพิ่มความถูกจิกเช่นระบบ Particle Filter หรือต้องเติมเจ้าตัว AdBlue ซึ่งอันเนี้ยในรถทั้งหลายเนี่ยแสบนะเบนซ์ที่บ้านผมเจอ200,000
กว่าบาทเหนื่อยนะดูเลยใช่ไม่รู้ว่าระบบเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในอนาคตไหมแต่ผมว่าพอถึงมาตรฐานยูโร6อ่ะน่าจะถึงการประวัติศาสตร์แหละดีเซลน่าจะรอดยากน่าจะหันมาใช้พวกเบนซินไฮบริดมากขึ้นเออแล้วก็เริ่มมีพวก EV PHEV อะไรเงี้ยโผล่มาใช้งานมากขึ้นในไลน์อัพ Toyota เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ดีเซลเนี่ยผมว่าก่อน2030ควรต้องซื้อเก็บไว้สักคันใช่ครับผมอย่างเช่นข้ามไปฝั่ง BM ก็จะไม่เห็นรถซีดานที่เป็นดีเซลออกมามากขนาดนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นเบนซินไฮบริดกันซะหมดอย่าง 330E อย่างอะไรต่างๆเป็นลงท้ายด้วย E หมดแล้วของ BM ก็คือจะไปในทางนี้แหละแต่เป็นรูปแบบของยุโรปหน่อยนึงเอาจริงๆเป็นรถดีเซลของยุโรปจุกจิกกว่ารถเบนซินด้วยนะตอนนี้ไปถามอู่ไหนที่ซ่อมรถยุโรปเนี่ยผมใช้เบนซ์ใช่ป่ะอู่ซ่อมก็จะบอกว่าพี่ซื้อเบนซินดีกว่าเพราะพอต้องยุ่งกับเรื่องอิมิชันน่ะกลายเป็นว่าจุกจิกกว่าเดิมอันนี้จริงครับแต่ว่าอาจจะหาทางออกกันก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมยังเพิ่งจะเห็นคลิปว่า Volkswagen Passat ตัวเก่าวิ่งจากฝั่งทางเหนือของอังกฤษลงมาถึงลอนดอนเลย 1,400 ไมล์น้ำมันถังเดียวดีเซลไม่แต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับรถที่ใช้ไม่อะไรประมาณนั้นใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดน้ำมันเรื่องของฟิลที่เราใช้เนี่ยดีเซลมันก็ยังประหยัดจริงๆนะพี่แต่มันสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้ไงไม่ได้ใช่ใช่ไหมอาจจะต้องเขาอาจจะพัฒนาตัวเครื่องยนต์ให้มันแมทช์กับคอนดิชันนี้ใหม่ๆก็ได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าสักประมาณช่วงปลายๆเนี่ย2028-2029น่าจะเริ่มมีรถ EVของ Toyota มาจริงจังแต่ Toyota จะไม่ได้แทง EV 100% แน่นอนใช่ครับก็คงยังจะเป็นรถที่มาแบบแทรกแทรกเมื่อสมัยที่มี Prius อะไรเงี้ยนึกออกไหมเราเห็นแบบรถไฮบริดหน้าแรกก็คงจะเป็น Prius กันถูกไหมที่ออกมาถึงสายตาเราช่วงนั้นเราก็จะรู้สึกตะขิดตะหวงใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีมอเตอร์ทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่ทำไมมันถึงวิ่งไม่เร็วทำไมแบตเตอรี่มันแบบแพงจังอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอีกยุคนึงแล้วที่รถไฮบริดเต็มไปหมดแล้วก็จะแทรกรถไฟฟ้าเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกคราวนี้พูดอีกเรื่องนึงคือคิดว่าศูนย์บริการของ Toyota จะเพิ่มไหมปัจจุบันมีประมาณ400กว่าจากภาพรวมผมดูแล้วน่าจะลดลง no. ใช่อันนี้มันด้วยความที่เขาเยอะมากผมใช้คำว่าเกินไปหน่อยด้วยสำหรับบางพื้นที่เนาะถ้าผมเท่าที่ผมเห็นบางทีถนนเส้นเดียวกันก็จะเห็นศูนย์โตโยต้าศูนย์โตโยต้ามากถึง 3-4 ที่ในเส้นถนนเวิร์กเดียวกันเลยซึ่งผมมองว่ากับยอดขายอ่ะมันไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่ดีลเลอร์ตบตีกันถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้โตโยต้ากลับมาแบบครองตลาดได้แบบโหใหญ่เป็นคิงคองเหมือนแต่ก่อนอ่ะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้โตเจ้าเดียวแล้วไงทุกวันนี้เนาะก็จะมีเจ้าจีนเข้ามาแทรกเอาง่ายๆเลยเขาจะฟาดกับบีไวดีในอนาคตแน่นอนใช่ไม่ต้องสืบครับเพราะว่าทุกวันนี้ปริมาณคนใช้รถไฟฟ้าก็พีคสุดละตอนนี้อาจจะไม่ได้มากขึ้นไปกว่านี้หรือน้อยลงไปกว่านี้เท่าไหร่แต่มีปัญหาแน่แหละถ้าตลาดของเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ถูกไหมฮะถ้าเขาไม่ปรับปรุงอะไรเลยโอเคถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วกันเนาะในมุมมองของเราว่าอนาคตของแต่ละค่ายจะเป็นยังไงแล้วในการเลือกซื้อก็จะได้มีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจแล้วกันว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทั้ง Toyota และ Honda เราคิดว่าไม่น่าห่วงแหละน่าจะอยู่ในเมืองไทยได้แต่ถ้าอยู่ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับพวกเขาทำยังไงต่อไปหลังจากนี้แล้วแหละนะครับโอเคยังไงถ้ามีความเห็นไม่เหมือนกับเรายังไงก็ติชมมาแต่ขอแบบสร้างสรรค์อย่าด่าทอ เพราะว่าผมด่ากลับนะครับถ้ามันไม่ make sense เป็นพวกกันได้ไหม เออ เพราะว่าย้ำจุดยืนอีกทีช่องเราชัดเจนว่าเราไม่ได้รับเงินจากค่ายรถ4ล้อเลยเพราะเราอยากอยู่ข้างผู้บริโภคเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่เราทำให้ผู้บริโภคได้ดีขึ้นเสนอแนะมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สร้างสรรค์ก็พูดตรงๆขออนุญาตด่าหรือลบนะครับเอาเป็นว่าอยากให้พูดเรื่องไหนแนะนำมาเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันมาคุยกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับค่ายที่ชนะในวันนี้ครับครับ